ยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีโฆษณาลาซาด้าที่ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้ส่งเรื่องให้ศาลขอปิดกั้นเว็บหมิ่นสถาบันแล้วรวมถึงทุกเหล่าทัพห้ามหน่วยงานของทหารสั่งของลาซาด้าโดยพลเอกประยุทธ์ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าเป็นเรื่องของการกระทำการถูกต้องหรือไม่เรารับได้หรือไม่สื่อรับได้หรือไม่ถ้ารับไม่ได้ผมก็รับไม่ได้กฎหมายว่ากันไปพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าอะไรก็ตามที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ก็ขอให้ช่วยกันขยายส่วนอะไรที่เป็นความขัดแย้งเป็นข้อบิดเบือนก็ขออย่าไปเผยแพร่กันมากนัก